สวัสดีกันอีกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวสกินแคร์กันดีกว่านะคะเมื่อวานคือรถไฟฟ้าเนาะก็เห็นโฆษณาที่น้องปอยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เนาะก็เลยอยากได้มาลองบ้างนะคะเลยตรงไปที่ 7-Eleven ค่ะตัวนี้จะเป็น product นะคะของ Rojo Kiss นะคะที่เรียกว่า Perfect Flawless Eye for Face นะคะเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้งตาแล้วก็ทั้งหน้าเลยนะคะเป็นครีมเนาะก็ได้ตัวนี้มาที่ 7-Eleven ในราคา49 บาทนะคะแล้วก็ไปวัดสันนิดน้องเขาก็จะมีตัวนี้แลกซื้อนะคะในราคา 50% ก็คือแลกซื้อมาในราคา149 บาทนะคะราคาขายเต็มก็300 บาทค่ะแต่ว่ามันมีความตลกตรงที่ว่าตัวนี้นะคะ49 บาทปริมาณสุทธิคือ 8ml นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น 10ml นะคะก็ไม่รู้อะไรยังไงเนาะช่างมันเถอะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันนะคะก็เรามาดูคุณสมบัติของเขาดีกว่านะคะเขาบอกไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มี SLS นะคะก็ไปศึกษามาเล็กน้อยว่า SLS คืออะไรนะคะ SLS ที่เป็นสารตึงผิวที่ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยค่ะระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะจับตัวกันดีขึ้นแต่ว่าตัวนี้ SLS จะทำให้ผิวระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ที่เขาว่ากันมานะคะมันเป็นเรื่องของการลดสารตึงผิวนะคะตัว SLSนอกจากนี้ค่ะเรายังมีตัวนี้เขาบอกว่าเขามีคอลลาเจน 2,000 DA 10 เท่านะคะก็ช่วยฟื้นฟูบำรุงนะคะความร่วงโรยนะคะผิวไม่สม่ำเสมอผิวขาดน้ำนะคะ Red Sage นะคะก็ลดรอยเรือนลบเรือนรอยคำนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นวิชาเซลนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนและกระชับรูขุมขนนะคะซึ่งเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทำให้ริ้วรอยและรอยคล้ำจางทั้งหน้าและก็รอบดวงตานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแกะแล้วมาดูเนื้อครีมกันดีกว่าว่าเขาต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะก็อันนี้เป็น first impression ดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็มาดูหลอดกันนะคะแกะที่ใช้ระยะเวลาในการแกะเขาอยู่เขาก็ซีลมาค่อนข้างโอเคเนาะอันนี้คือ10 ml นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่านะคะว่าเขาต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะเนื้อเขาค่อนข้างจะข้นนะคะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวดูอีกนิ้วหนึ่งว่าถ้าเป็นแบบซองจะได้แบบไหนนะคะทำไมรู้สึกมือเหี่ยวเหี่ยวโอเคความข้นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอลองแตะยุบดีกว่านะคะอันนี้แบบซองนะคะก็ค่อนข้างจะเหลวเป็นลิควิดอยู่นะอันนี้เป็นแบบหลอดนะคะ texture สัมผัสใกล้เคียงนะคะคือก็เป็นครีมค่อนข้างบางกึ่งๆไปทางเหลวนิดนึงนะคะตัวนี้ made in Korea นะคะเดี๋ยวเรามาลองที่ตากันดีกว่าเนาะนี่ลงสกินแคร์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไอครีมนะคะลองฝั่งซ้ายค่ะเขาบอกว่าเวลาลงไอครีมนะคะให้ลงเบาที่สุดเนาะรู้สึกปริมาณใช้เยอะไปนิดนึงนะคะก็โอเคนะคะเนื้อเขาค่อนข้างมิลกี้บางเบาอยู่นะเดี๋ยวเราลองแบบซองกันดีกว่าค่ะใช้เช็ดมือนิดนึงเนาะโอเคค่ะก็ลองแบบซองกันดีกว่านะคะเขาบอกว่ารอบดวงตานะคะจะบางกว่าผิวบริเวณผิวหน้าประมาณ3เท่านะเพราะฉะนั้นเราต้องลงน้ำหนักให้น้อยที่สุดนะคะพยายามใช้นิ้วแปะๆเอานะคะกลิ่นเรียกว่าแทบจะบางแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะกลิ่นเขาค่อนข้างจะเบามากนะคะการซึมนะคะก็ใกล้เคียงกันนะไม่รู้สึกแพ้นะคะสำหรับนุ้ยก็ถือว่าไม่รู้สึกแพ้นะคะแล้วรู้สึกโอเคอยู่นะคะคือนุ้ยชอบใช้ไอครีมไอครีมที่ดีนะคะจะต้องสามารถทามุมปากได้แล้วไม่แพ้ด้วยนะคะโอเคก็สำหรับ2ตัวนี้ที่เป็นแบบซองและแบบขวดนะคะก็ไม่แบดเท่าไหร่นะคะแต่ประเด็นคือมันแอบเข้าตานิดนึงแสบเล็กน้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะยังไงก็เป็นไอเดียละกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย